السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابتهكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في نوم فوسطة فوهم لكم ربك الله سبحانه وتعالى بن خمسة الله سبحانه وتعالى هي رو جم كرين تا الله سبحانه وتعالى جم كرين تي يو ني هو جاي ของเราจงแสดงออกมาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติออกมาแสดงชี้ออกมาว่าเราเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىมีหะดีษหนึ่งจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบาดิรูบิลอะมาลฟิตนันกะกิฏออิลไลลิลมุสลิมยุซบิหุรรอญุลมุมินาวะยุมซีกาฟิรอวะยุมซีมุมินันวะยุซบิหุกาฟิรอยุบิอุดีนุฮุบิอะรอดินมินัดดุนยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยความหมายโดยสรุปเนี่ยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงรีบประกอบอามัลทำความดีก่อนที่จะมีฟิตนะห์ก่อนที่จะมีความยากลำบากเสมือนที่มันจะเข้ามาเสมือนที่เป็นความมืดที่จะมาบดบังสิ่งที่มันชัดเจนทั้งหลายคนคนหนึ่งเช่นเดียวกันจากฮะดีษนะครับเป็นสำนวนจากฮะดีษผู้ชายคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาเช้าเขาเป็นผู้ศรัทธาเขามีอีมานแต่ยามบ่ายยามเย็นเขาตกเป็นกาเฟรซะแล้วอีกคนหนึ่งยามบ่ายยามเย็นเขาเป็นมุมินแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเขาเป็นกาเฟรซะแล้วเขาขายศาสนาของเขาแลกศาสนาของเขาด้วยสิ่งที่ไร้ค่าของดุนยานี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนพวกเราทุกคนให้ระมัดระวังตัวอีมานมันอาจจะหลุดง่ายซะเหลือเกินมันอาจจะปลิวหายแค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นอีมานมีขึ้นมีลงได้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันด้วยบททดสอบของปัจจุบันอาจจะทำให้เราเนี่ยหลุดหายออกไปได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีความหวาดหวั่นกลัวเอาไว้ว่าอีมานของเราอยู่ตรงไหนเราจะเผชิญหน้ากับสภาพบททดสอบยังไงบ้างณตอนนี้ยังมีโอกาสที่เรายังเห็นว่าอะไรชัดอะไรไม่ชัดอะไรที่เป็นสิ่งที่บาปอะไรสิ่งที่ไม่บาปอะไรถูกต้องอะไรผิดยังเห็นพอได้ท่านนบีสอนให้พวกเราเนี่ยได้รีบเร่งเอาความชัดเจนเนี่ยมาปฏิบัติให้มันชัดมาปฏิบัติเป็นเสบียงของเราก่อนที่จะมีฟิตนะห์ความยากลำบากจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งว่ามองไม่เห็นเลยว่าอะไรคือความชัดเจนสิ่งท้าทายที่สุดสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ที่ใหญ่โตที่สุดที่เป็นความน่ากลัวที่สุดก็คือการชิริก
ชิริกที่เรามองว่านู่นคือบรรดาคนที่ไหว้เจวิตบรรดาคนที่ไปกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่ถ้าจริงแล้วมันใกล้ชิดกับพวกเรามากๆในบางอย่างเนี่ยมันเข้ามาสู่ในหัวใจของเราเข้ามาสู่หัวใจของเราโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นการปฏิบัติการเคารพบูชาเจวิตการเคารพสักการะอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความชัดเจนสิ่งที่เราเห็นมันชัดเจนแล้วแต่เนื้อหาของคำว่าชิริกที่มันอยู่ในหัวใจพยายามระมัดระวังตัวของเราอุลามาได้แบ่งแขนงเนี่ยพยายามจะชี้พยายามที่จะทำให้มันง่ายต่อการตรวจสอบหัวใจของเราในแง่ของความหวั่นเกรงในแง่ของความเกรงกลัวสำรวจสิครับว่าเรากลัวใครมากที่สุดอัลลอฮ์หรือเปล่าเราสามารถที่จะพูดกับคนอื่นได้ว่าเรากลัวอัลลอฮ์ที่สุดแต่ในสภาพของการปฏิบัติจริงเรากลัวคนอื่นอีกไหมกลัวอิทธิพลกลัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ากลัวมากมากจนสภาพถึงขั้นที่จะเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ระมัดระวังเอาไว้ระมัดระวังว่าเราจะสูญเสียสิ่งที่สูงที่สุดที่จะมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองให้มาสำรวจดูในแง่ของการมอบตัวเองบางคนเนี่ยพูดได้สามารถที่จะเปล่งออกมาได้ยังไงมาสำรวจด้วยการที่เขาจะพูดได้ว่าฉันขอมอบชีวิตของฉันให้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปหรือว่าให้กับอะไรก็แล้วแต่พูดได้ยังไงชีวิตของฉันเป็นของเธอชีวิตของฉันเป็นของอะไรก็แล้วแต่มอบหมายชีวิตของเราได้ระมัดระวังหรือบางคนเนี่ยหัวใจอาจจะไปแล้วว่าทุ่มเททุกอย่างได้การมอบตัวเป็นเสมือนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งมีเชื้อของการชิริกอยู่แน่นอนการมอบตัวเองการมอบชีวิตมอบหัวใจมอบทั้งหมดของเราเนี่ยหนึ่งเดียวเท่านั้นคือการมอบให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอันต่อมาประการที่สามที่จะให้สำรวจคือการมอบความรักรักใครมากที่สุดอย่าเผลอนะอย่าเผลอพูดว่ารักคุณเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินอันตรายคำพูดเหล่านี้เนี่ยมีมอบให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นไม่ว่าวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนทำงานมีตำแหน่งแค่ไหนก็จะถูกทดสอบเรื่องพวกนี้อย่าเผลอพูดออกไปจงยืนหยัดในอีมานของเราด้วยการบอกว่าความรักที่เรามีทั้งหมดเนี่ยจะมอบให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นไม่ใช่แค่บุคคลบางครั้งอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นการรักในทรัพย์สมบัติรักในหน้าที่การงานรักในตำแหน่งรักในสิ่งที่เป็นบ้านเรือนหรือว่าสิ่งที่เรากำลังแสวงหาถ้าสิ่งนั้นมีอิทธิพลหรือว่ามีทำให้เราเนี่ยมอบหัวใจมอบความทุ่มเทไปให้มันสูงที่สุดเนี่ยระมัดระวังว่ามันจะแย่งในสิ่งที่เราควรที่จะเป็นให้มากที่สุดก็คือการมอบหัวใจของเรามอบความรักของเราให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอีกส่วนหนึ่งที่จะให้สอบสวนแล้วก็พยายามค้นหาพยายามมาทบทวนในหัวใจของเราก็คือการเชื่อฟังแต่หากว่าการเชื่อฟังของเราทั้งหมดบอกว่าพร้อมที่จะมอบให้กับคนคนหนึ่งเราจะขอเชื่อฟังเราจะขอเชื่อมั่นถ้าหากว่าทั้งหมดเนี่ยจะขอเชื่อฟังต่ออื่นนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แน่นอนมีเชื้อของการชิริกไปแล้วไม่สายนะตอนนี้ถ้าหากว่ามีรีบเปลี่ยนขอเตาบัตตัวเองขอจำนนตัวเองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบทั้งหมดบอกว่าเราเนี่ยจะมอบความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นยืนยันตัวเองทบทวนตัวเองบ่อยๆคงไม่เสียหายที่เราจะทบทวนเนี่ยเราสามารถจะทบทวนบัญชีของเราได้บัญชีการเงินบัญชีในธนาคารเราทบทวนกันบ่อยแค่ไหนแล้วแต่มาทบทวนอีมานของเราทบทวนความศรัทธาของเราณตอนนี้เนี่ยเราได้ปฏิบัติกับมันอย่างไรและนอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรายังเอาบุคลิกอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าอุลามะบอกว่ามันเป็นแค่ชิริกเล็กๆแต่อย่าให้มันเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ชิริกใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่สำเร็จลุล่วงไปนี่แหละคือความสามารถของฉันเชื่อมันจะมา
ความรู้สึกอันนี้อาจจะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้นำไปสู่ชิริกใหญ่ได้เลยการยิงพยองการทำอามัลอะไรก็แล้วแต่เพื่อหวังคำชมเชยเพื่อหวังที่จะโอ้อวดหรือมอบทั้งหมดเนี่ยบอกว่าอยากจะให้คนอื่นได้มอบรางวัลมอบคำชมเชยการหวังสิ่งอื่นหรือว่าพยายามยกยอตัวเองว่าตัวเองยิ่งใหญ่เนี่ยเสมือนว่าตัวเองเนี่ยทำได้ทุกอย่างให้ระมัดระวังว่ามันจะเป็นแนวทางสู่ชิริกได้อาจจะมีแล้วถึงแม้ว่าอุลามะบอกว่าเป็นชิริกเล็กก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาจุดยืนและก็ความมั่นคงของอีหม่านของเราให้ได้บททดสอบเหล่านี้มีอยู่แทบในทุกคนทุกระดับอย่าบอกว่าเฉพาะคนที่มีตำแหน่งเนี่ยคนที่ต้องเข้าไปหาโคพลคนใหญ่คนโตคนที่ต้องอยู่ในตำแหน่งคนที่ต้องมีการเคารพอะไรพวกนี้เขาจะมีบททดสอบเกี่ยวกับการชิริกใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่อย่างเดียวคนระดับคนข้างล่างคนยากจนก็มีบททดสอบเกี่ยวกับการชิริกเช่นเดียวกันถึงขนาดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พยายามบอกพวกเราว่าขอดุอาได้เลยให้เราขอดุอาเยอะๆให้พ้นจากความแร้นแค้นความยากจนไม่มีอะไรจะกินเพราะท่านจะถูกทดสอบถึงขั้นว่าบอกว่าเนี่ยจะยังอยู่ในอีมานอยู่ในศรัทธาอย่ายังเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าคนทั่วไปแน่นอนจะถูกทดสอบแน่นอนการงานการค้าขายทดสอบด้วยบาปเล็กบาปใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเราจะเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวแค่ไหนถูกทดสอบด้วยระบบดอกเบี้ยถูกทดสอบด้วยการช่อโกงถูกทดสอบด้วยการใต้โต๊ะทุกอย่างเนี่ยเป็นบททดสอบของพวกท่านจงยืนหยัดออกมายืนยันออกมาในความศรัทธาของเราเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองเราสามารถที่จะมาพูดคุยได้ตักเตือนกันได้แค่ปากที่พูดออกมาแต่พวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้มันประจักษ์ออกมาจากหัวใจที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันแสดงออกมาเป็นภาพของการปฏิบัติให้ได้ไม่ว่าตัวบุคคลของเราเองครอบครัวของเรายืนหยัดในครอบครัวของเราลูกหลานของเราภรรยาของเราให้ยืนหยัดออกมาได้ไหมอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่เราพูดถึงบรรดาสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนแต่อะไรที่มันคลุมเครืออีกล่ะเช่นการไปร่วมงานบางอย่างบางคนบอกว่าได้บางคนไม่บอกว่าไม่ได้การรับอาหารรับอาหารจากที่เขาเส้นไหว้ไหว้เจ้ามาวันนี้มีการเทกระจัดใครไปรับกันมาที่สุดพี่น้องของเราทั้งนั้นอะไรที่มันเป็นความคลุมเครือเหล่านี้เราจะเอาความศรัทธาของเราไปเสี่ยงไหมงานบูชาบางอย่างงานสมโภชงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันคลุมเครือเหล่านี้เนี่ยเราจะเอาอีหม่านของเราไปแลกแค่ไหนผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าบางคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติมีภาระที่จะต้องปฏิบัติเป็นเรื่องที่พวกท่านจะต้องยืนยันในตัวเองและรับผิดชอบตัวเองถ้าหากว่าเป็นเรื่องคุ้มเครือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แนะนำให้เรารักษาอีมานด้วยการหลีกห่างจากสิ่งที่คุ้มเครือนี่จุดยืนถามว่ามันง่ายไหมพูดง่ายแต่การปฏิบัติอยู่ที่พวกเราทุกคนจงแสดงการปฏิบัติให้มันประจักษ์ออกมาว่าเราเนี่ยได้รักษาอีมานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ยกตัวอย่างถึงขั้นว่าคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ที่ชายแดนเนี่ยชายระหว่างของอีกคนหนึ่งกับของเราคนที่เลี้ยงสัตว์บริเวณนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยกลัวว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยจะไปกินพืชผลของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหลีกเลี่ยงบอกชัดถึงขนาดนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนี่คือเรื่องที่เราพยายามที่จะบอกว่ามันจะต้องประจักษ์และก็แสดงออกมาถึงอีหม่านของเราออกมาให้ได้ในอายะจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกความร้ายแรงของมันบางอย่างเนี่ยที่เราพยายามที่จะอธิบายไปแล้วบอกไปแล้วมันอาจจะเป็นที่อุลามะบอกว่ามันเป็นไม่เป็นไรมันเป็นแค่บาปหรือว่าชิริกเล็กแค่นั้นเองไม่ใช่ชิริกใหญ่เตือนเอาไว้ว่ามันจะเป็นหนทางสู่ชิริกใหญ่ได้ชิริกที่อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษอินนัลลอฮยัฟิรุอินนัลลอฮลายัฟิรุอัยยุชรอกบิฮิวะยัฟิรุมาดูนซาลิกะลิมันยะชาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้ในการที่พวกเขาได้ชิริก
แล้วพระองค์จะอภัยให้อย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยถ้าว่าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะอภัยให้ถ้าว่าตายในสภาพชิริกแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้เป็นความน่ากลัวเป็นความน่ากลัวที่เราจะต้องพยายามที่จะปกป้องเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้การเรียนรู้การศึกษาของเราเนี่ยบอกชัดเจนเรารู้กันแต่จงทำให้มันประจักษ์พูดอีกครั้งให้มันประจักษ์ด้วยการปฏิบัติอะไรที่หลีกห่างได้อะไรที่พูดออกมาได้การญิฮาดของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่เราบอกว่าเป็นแค่เรื่องของการฆ่าฟันอย่างเดียวไม่ใช่แต่นี่แหละคือการต่อสู้ของเราจริงๆแสดงแล้วก็ยืนหยัดออกมาผมทำไม่ได้เรื่องนี้ผมขออภัยแต่ถ้าหากว่าท่านถูกทดสอบถึงขั้นชีวิตเรื่องนั้นท่านยังมีคำตอบคำตอบที่ไม่อาจที่จะบอกกับผู้คนได้แต่ท่านเนี่ยยังมีคำตอบที่จะบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ไม่มีใครตอบเรื่องนี้ได้นอกจากเราเองที่จะไปตอบกับอัลลอฮฺและผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามอย่าชะล่าใจตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าเป็นคนที่รอดแล้วอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยนรกเนี่ยไม่ใช่ของเรานรกเนี่ยเป็นคนที่เขาปฏิเสธไม่ใช่มุสลิมนั่นคือชาวนรกและเราเนี่ยรอดแล้วอย่าเป็นคนชะล่าใจเช่นนี้บรรดาซอฮาบะบรรดาตาบีอีนเขาระมัดระวังตัวเองเขากลัวตัวเองเนี่ยจะตกอยู่ในสภาพที่พลาดไปโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวบางอย่างเนี่ยตัวเองเนี่ยอาจจะบิดพริ้วหรือเปล่าถึงขั้นซอฮาบะเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยมุนาฟิกไปแล้วนาฟะกะฮันซอละไปเรียกท่านนบีตัวเองฮันซอลาได้นามุนาฟิกไปแล้วบอกว่าเช้าเนี่ยมาเจอท่านมาอยู่กับซอฮาบะมาอยู่ในวงพูดคุยเนี่ยอีมานก็เพิ่มพอกลับไปเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยอยู่กับครอบครัวเผลอเรอตัวเองเขาบอกว่าสภาพเช่นนี้เนี่ยเราเนี่ยมุนาฟิกไปแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจแบบนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรนี่คือบุคลิกของบรรดาซอฮาบะห์ที่พยายามที่จะบอกว่าต้องพยายามสอบสวนตัวเองระมัดระวังตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยจะรอดหรือเปล่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในชาวนรกหรือเปล่าดูแลตัวเองให้ดีอายะห์กุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลอซีนาอามะนูกูอังฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอไม่ใช่แค่ตัวเองจงเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งใช้พวกเราผู้ศรัทธาทุกคนดูแลตัวเองปกป้องตัวเองให้ดีปกป้องครอบครัวของเราให้ดีปกป้องให้พ้นจากไฟนรกทุกช่องทางที่จะนำมาสู่ไฟนรกดูแลเสียพยายามตักเตือนซึ่งกันและกันมีบทเรียนหรือว่าคำเตือนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกบทหนึ่งที่อยากจะให้ตระหนักบอกว่าในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ลุอินัลลซีนกะฟะรูมินบะนีอิสรออีลอะลาลิซานดาวูดวะอีซาบินมารยัมذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ถูกสาปแช่งถูกสาปแช่งด้วยสมัยที่นบีดาวูดและก็นบีอีซาอะลัยฮิสสลามด้วยคำพูดที่ท่านนบี2ท่านเนี่ยได้สาปแช่งไปแล้วเนื่องด้วยเพราะกลุ่มชนของเขาเนี่ยได้ฝ่าฝืนได้เตือนออกไปแล้วก็เขาก็ละเมิดแต่มีอีกบุคลิกหนึ่งซึ่งกำลังจะตักเตือนและก็เน้นหนักกับพวกเราบุคลิกหนึ่งที่เขาถูกสาปแช่งไปเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ตักเตือนในสิ่งที่เป็นมุ่งกระสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายเนี่ยไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการบอกกล่าวกันสังคมเราแย่เพราะส่วนหนึ่งพวกเราไม่ช่วยกันบอกไม่ช่วยกันสะกิดไม่ช่วยกันปรับปรุงละบิซะมากานูยะฟาลูนอัลลอฮ์บอกว่าชั่วช้าจริงๆในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตักับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตุอินนะฮูวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد เราถูกสั่งใช้ให้มีความตักวา
ให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มีการยืนหยัดในอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงแสดงออกด้วยการปฏิบัติให้อย่างชัดเจนบ่อยครั้งที่เราพลาดไปผิดพลาดเรายังมีโอกาสเราผิดพลาดต่อตัวเราเองเราผิดพลาดต่อครอบครัวเราผิดพลาดต่อสังคมเราบกพร่องแต่เรายังมีโอกาสที่จะตะวัดขออภัยโทษขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรารู้แล้วเรายังพลาดและสิ่งที่เราไม่รู้และพวกเผลอปฏิบัติไปขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าถ้าจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าเป็นหะดีษกุดซีซึ่งท่านนบีมาบอกมาเล่ากับพวกเรายาอิบนุอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยโอ้อิบนุอาดัมหมายถึงเรียกพวกเราทุกคนสนใจบอกว่าโอ้พวกเราทั้งหลายแท้จริงท่านในสิ่งที่พวกท่านได้ขอได้วิงวอนแล้วก็ขอร้องขอกลับตัวต่อฉันหมายถึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงฉันอภัยให้กับพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยได้ขอจากฉันเวลาอุบาลีและฉันจะไม่สนใจอะไรเลยฉันจะไม่ติดกับไม่ติดใจกับพวกเจ้าเลยยาอิบนุอาดัมเราบะลากอตซุนูบุกะอะลาซุนูบุกะอานานิสซะมาซุมมัสตัฆฟัรตานีกอฟารตุลักโอ้ลูกหลานอาดัมถ้าหากว่าเจ้ามาหาฉันมาถึงฉันด้วยบาปของพวกเจ้าที่เต็มทั้งชั้นฟ้าหลังจากนั้นเจ้าขออภัยโทษต่อข้าข้าก็จะอภัยให้กับพวกเจ้ายาอิบนุอาดัมอินนะกะลาอัตัยตานีบิกิรอบบิกิรอบิลอัรฎฆอฏอยาซุมมะลักีตานีลาตุชริกบิชัยอาลาอัตัยตุกะบิกิรอบิฮามัฆฟิเราะห์โอ้ลูกหลานอาดัมถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยมาหาข้าด้วยความผิดที่เต็มทั้งแผ่นดินหลังจากนั้นเจ้ามาพบข้าด้วยสภาพที่ไม่ได้มีชิริกใดๆกับข้าข้าก็จะมาพบกับเจ้าด้วยการอภัยโทษที่เต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันหะดีษบันทึกโดยติรมิซีอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมาอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮุมะฆฟิรลานาซุนูบานาวะอิสรอฟานาฟีอัมรินาวะซับบิตอักดามะนาวันซุรนาอะลัลกอมิลกาฟิรีนอัลลอฮุมมะอะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนوأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الصلاة.